คู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินหลายคนอาจไม่รู้คู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินรักเรียบง่ายมาหลายปีแต่ไม่ค่อยโชว์รูปหวานเห็นบทบาทน้องซีนภัสธรากรในบทแม่แก้วลูกสาวออกยาวิสูตรสาครและแม่นายการเกษกันไปแล้วและกับล่าสุดที่มีการปรากฏตัวละครที่คำพรราชาที่มีพระเอกหนุ่มเพื่อนคณินมาสวมบทบาทเดินเรื่องราวที่มาที่ไปเมื่ออดีตพันปีในละครสุดฮอตพรหมลิขิตกับการย้อนพันปีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเกษและพุทธานตั้งแต่บุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิตด้วยนั้นหลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่าน้องซีนและหนุ่มเพื่อนคณินเป็นคู่รักนอกจอมีรูปหวานลงโซเชียลให้เห็นอยู่บ้างเป็นระยะซึ่งสาวซีนเคยเปิดใจที่ไม่ค่อยเห็นภาพคู่หวานด้วยว่าจริงๆมีนะต้องไปถ่ายดูดีๆเพราะว่าซีนซ่อนไว้เราไม่ได้ลงให้เปิดเผยถ้าติดตามจะมีภาพคู่ซ่อนไว้ลงวันเกิดวันสำคัญก็จะลงทุกวันที่เป็นวันสำคัญคุยกันมาหลายปี 5-6 ปีที่เงียบๆเพราะเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยลงรูปอะไรเขาขี้อายมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาบอสโจเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องดังแมนมณีวันคัมแบ็กวงการเสริมทัพความปังบอสโจยมนินเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องหมอลำชื่อดังแมนมณีวันเสริมทัพความปังค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปลุกไฟคัมแบ็กวงการค่ายเพลงมาแรงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดการันตีความปังปล่อยเพลงไหนติดเทรนด์อันดับหนึ่งต่อเนื่องโดยการนำของผู้บริหารบอสโจยมนินหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยการคว้าตัวนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแมนมณีวันมาร่วมสังกัดสร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงหมอลำเป็นอย่างมากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดตัวแมนมณีวันค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเปิดตัวแมนมณีวันล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566บอสโจยมนินพร้อมด้วยทนายเอกิตติศักดิ์โปรดิวเซอร์เฮียหน่อยหมอลำไอดอลและนักร้องสาวดาวรุ่งสุดฮอตอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจัดงานเปิดตัวศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แมนมณีวันที่มาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการนะทัฟคาเฟ่พระราม5พร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการคว้าตัวนักร้องคุณภาพมาเสริมทัพในครั้งนี้โดยบอสโจยมนินเผยว่าเป็นความโชคดีของสาวน้อยเพชรบ้านแทงและค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดที่ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมสังกัดค่ายอย่างเป็นทางการนั่นก็คือพี่แมนมณีวันครับซึ่งผมติดตามชื่นชมผลงานของพี่แมนมาตลอดทุกชุดทุกอัลบั้มตอนนั้นพี่แมนอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศมีชื่อเสียงมากและมีผลงานเพลงดังหลายๆเพลงในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเชิญพี่แมนมาขึ้นบนเวทีสาวน้อยสร้างความสุขให้แฟนๆตอนนั้นเราทำไลฟ์สดช่วงโควิดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพี่แมนก็ตอบรับมาหลังจากที่พี่แมนมาขึ้นรับเชิญจนแฟนๆสาวน้อยเรียกร้องอีกล่าสุดเราก็เลยได้คุยกันอย่างจริงจังว่าผมอยากทำเพลงให้พี่แมนอยากให้พี่แมนกลับมาปังอีกครั้งเพราะพี่แมนเป็นไอดอลของผมชอบในน้ำเสียงเป็นศิลปินรุ่นที่ตัวอย่างของวงการแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่แมนเหมือนจะหายไปจากวงการเลยผมรู้สึกเสียดายบุคลากรคำว่าแมนมณีวันยังเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าของวงการเพลงของอีสานบ้านเราอยู่ไม่อยากให้พี่แมนเลิกร้องเพลงอยากจะเชิญชวนพี่แมนมาร่วมทำผลงานเพลงด้วยกันอันดับแรกผมก็เลยให้พี่แมนคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายจะปล่อยวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9 นาฬิกาครับ
หลายคนอาจจะข้องใจอยากจะรู้ว่าพี่แมนได้มาประจำวงสาวน้อยไหมบอสโตกล่าวว่าในส่วนการทำงานของพี่แมนก็คือจะเป็นนักร้องของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดศิลปินเดี่ยวของค่ายเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์แรกของค่ายอย่างเป็นทางการสามารถฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปไม่เจาะจงเฉพาะบนเวทีสาวน้อยแต่ถ้าทางเจ้าภาพอยากได้พี่แมนเราก็จะบวกในส่วนของพี่แมนเข้าไปที่เป็นศิลปินของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดทางด้านแมนมณีวันกล่าวถึงการตัดสินใจมาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดในครั้งนี้ว่าผมมองดูทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตลอดเป็นทีมงานที่มีคุณภาพทีนี้ได้มาไลฟ์สดและพูดคุยมันเป็นแนวทางที่ตรงกับชีวิตเราที่เคยขึ้นวงมาก่อนและมีฐานแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันก็เลยเป็นโอกาสดีได้พูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายการทำงานร่วมกันได้ยื่นโอกาสให้ผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีบอสโจได้มองเห็นว่าน่าจะเรียกไฟของเรากลับคืนมาทำให้ผมได้ก้าวเข้ามาตรงนี้สำหรับแนวทางการผลิตผลงานมันตรงกับโจทย์ที่เราคิดว่าน่าจะไปต่อได้ถึงมีวันนี้ต้องขอบคุณฐานแฟนคลับของสาวน้อยที่จะผลักดันพวกเราต่อไปแมนมณีวันได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากกับแฟนๆสาวน้อยด้วยครับอยากจะพูดเป็นภาษาอีสานว่าบ่ต้องฮักท่อฟ้าดอกฮักแมนสัมแฟนที่เจ้านอนกอดก็พอแล้วสาวน้อยเปิดตัวแมนมณีวันแมนมณีวันคัมแบ็กวงการการคัมแบ็กครั้งนี้กระแสตอบรับเป็นอย่างไรแมนมณีวันเผยว่าดีมากเลยครับทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแมนมณีวันกลับมาแล้วเหรอเขาไม่เคยเห็นเราจากที่เราหายไปช่วงโควิด 3-4 ปีกลับไปเลี้ยงควายอยู่บ้านหัวเราะผมหมดสัญญากับค่ายเดิมมา 5-6 ปีแล้วครับก็ยังสามารถร้องเพลงเก่าโชว์บนเวทีได้ครับสำหรับพลังเสียงในวัยนี้ผมคิดว่าณเวลานี้ผมพร้อมมากกว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอีกเพราะว่าตอนนั้นมองกลับไปฟังเสียงของตัวเองแล้วทำไมร้องแบบนี้เวลานี้น่าจะพร้อมมากกว่าเวลานั้นค่ายนี้ทำเพลงล้านวิวตลอดถามว่ากดดันไหมแมนมณีวันเผยว่ากดดันครับกลัวทำให้เขาไม่ถึงล้านวิวก็ได้เช็คฟีดแบ็กจากแฟนคลับอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีกำลังใจมีไฟที่ทำให้เราทำงานต่อไปได้บอสโจยมนินเสริมขึ้นว่าต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วล่ะครับถือว่าพี่แมนเป็นศิลปินต้นแบบและทรงคุณค่าสร้างผลงานเพลงไว้หลายเพลงที่มีชื่อเสียงตอนนี้มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็ต้องรอกำลังใจจากแฟนๆช่วยเอ็นดูกันและกันครับคาดหวังกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนไหมแมนมณีวันกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังครับแต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาและพลังแฟนคลับของเราที่จะช่วยผลักดันคอยเป็นสายลมใต้ปีกให้กับเราสำหรับผมบอสโจและโปรดิวเซอร์เต็มที่ถ้าผลงานคุณภาพออกมาแล้วคนที่ตัดสินไม่ใช่เราแต่เป็นผู้บริโภคผลงานเพลงมีหลากหลายแน่นอนเป็นแนวเพลงของตัวแมนเองเพลงเศร้าอกหักก็ต้องมีอยู่แล้วและที่ขาดไม่ได้คือหมอลำด้วยและมีเพลงร่วมสมัยที่ฟังแล้วไม่ใช่แมนคนเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงขึ้นมาครับในส่วนของโปรดิวเซอร์อย่างทนายเอกิตติศักดิ์เผยว่าในฐานะของโปรดิวเซอร์ที่เป็นคนควบคุมการผลิตกำกับการดูแลทุกเพลงในค่ายได้พี่แมนมาครั้งนี้เราได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพลงแรกที่เราจะทำออกมาเราจะปล่อยคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายได้เห็นในน้ำเสียงเนื้อเสียงของพี่แมนแล้วผมก็ได้เสนอโปรเจกต์กับทางค่ายสำหรับพี่แมนมณีวันเป็น3เพลงต่อเนื่องกันจะมีเพลงช้า2เพลงและมีอีก1กลอนลำคงจะได้เปิดตัวโปรเจกต์อีกครั้งก็หวังว่าความเป็นแมนมณีวันกับความเป็นลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดและสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะต่อยอดให้พี่แมนและสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปในทิศทางเดียวกันถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่น้องหุ่งอิงกับพี่แมนมาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันไหมทนายเอเผยว่า
จะมีโอกาสไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่แนนกับปุงอิงจะมีอะไรที่ตรงกันได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนในค่ายมีโอกาสจะร้องร่วมกันส่วนตอนนี้ผมอยากจะเอาพี่แมนกลับคืนมาก่อนอยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยฟังเพลงแมนมณีวันและคนที่เคยฟังชื่นชอบพี่แมนอยู่แล้วมาลองฟังเพลงใหม่พี่แมนดูว่าจะเป็นในแนวทางไหนซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยน้ำเสียงที่เอกลักษณ์ของตัวพี่แมนทุกคนต้องจำได้และชอบในเพลงของพี่แมนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนส่วนตัวน้องอุ๋งอิ๋งก็พยายามทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะฟีเจอริ่งกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆก่อนที่จะมีเพลงที่เป็นอีกแนวหนึ่งก็ต้องให้อุ๋งอิ๋งได้ทดสอบความสามารถเป็นลำดับขั้นไปแมนมณีวันจะใช้นามสกุลของค่ายเพลงไหมทนายเอกล่าวว่าผมมองว่าแมนมณีวันมีลายเซ็นของเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปต่อท้ายด้วยอะไรเพียงแต่ว่าภาพวันนี้ของแมนมณีวันจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักว่ามาอยู่กับค่ายเรามิติในการประชาสัมพันธ์มาจากสาวน้อยเพชรบ้านแทงการปล่อยเพลงอยู่ในช่องลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนมณีวันคำสั้นๆไม่กี่คำเชื่อว่าทุกคนจำได้แน่นอนว่ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแทงการเสริมทัพความแข็งแกร่งคว้าแมนมณีวันมาร่วมสังกัดค่ายในครั้งนี้ตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างไรบอสโตยมนินกล่าวว่าพี่แมนมามีความชัดเจนสำหรับค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปกติคนอาจจะมองเห็นในมิติมีแค่ศิลปินในวงพี่แมนเข้ามามีความชัดเจนและค่ายเพลงของเราแข็งแกร่งมากขึ้นในคำว่าลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับสุดท้ายนี้ผมแมนมณีวันอยากฝากซิงเกิลคัฟเวอร์ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายในฉบับของแมนมณีวันวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่ YouTube ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดส่วนเพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามครับในส่วนของผมโจยมนินในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดโดยมีโปรดิวเซอร์ทนายเอร่วมดูแลด้วยการขอฝากแฟนๆพี่น้องอีสานบ้านฮาวแฟนเพลงแฟนหมอลำฝากพี่แมนมณีวันภายใต้ชายคาของลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดหรือสาวน้อยเพชรบ้านแทงฝากไว้ในใจของแฟนๆรักสาวน้อยก็อย่าลืมรักพี่แมนด้วยรักหนุ่มโจรักปุ๋งอิงรักศิลปินสาวน้อยก็ฝากพี่แมนด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่ใหญ่อีกคนที่มาร่วมชายคากับสาวน้อยเพชรบ้านแทงตอนนี้สามารถเริ่มรับงานได้ตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่12ธันวาคม66เป็นต้นไปเจ้าภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารสามารถติดต่อจ้างงานได้เลยแมนมณีวันฉบับเดียว1คนหรือแบบเต็มวงมีแบ็คอัพพร้อมแล้วติดต่อจ้างงานได้ที่เบอร์061-939-3915ราคามิตรภาพแมนมณีวันภายใต้ชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแทงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด